เดี๋ยวผมจะวางเทอร์โมมิเตอร์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางแอร์ไว้ตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามันจะทำให้บ้านผมแล้วก็ห้องทำงานของผมเนี่ยเย็นขึ้นหรือเปล่านะครับอีกหน่อยเวลาเราถ่ายงานจะได้ไม่ต้องเหงื่อตกกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็พูดถึงเรื่องของการกั้นห้องสำหรับการติดแอร์นะครับในกรณีที่เพื่อนๆไม่อยากซื้อแอร์เครื่องใหญ่หรือใช้แอร์เคลื่อนที่แบบผมนะครับและก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อแอร์นะครับเพื่อนๆควรจะตรวจสอบนะครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะครับหากพื้นที่ไม่เหมาะสมก็ทำการกั้นห้องแบบที่ผมทำได้เลยครับ2วิดีโอก่อนหน้าครับพูดถึงวิธีการทำผนังเบานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีทำม่านกั้นแอร์นะครับซึ่งแน่นอนครับบ้านผมเนี่ยผมใช้ทั้ง2แบบนะเพราะผมไม่อยากให้บ้านดูแคบเกินไปอ่ะอยากให้เพื่อนๆดูครับนี่คือส่วนที่ผมกั้นผนังเบาขึ้นมานะครับเพื่อกั้นแอร์นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมเพิ่งติดม่านไปนะครับซึ่งม่านตัวนี้ก็จะสามารถกั้นแอร์ได้ซึ่งวิธีการกั้นแบบนี้นะครับผมทำรู้สึกว่าบ้านผมเนี่ยมันไม่แคบครับถ้ากั้นผนังไปทั้งหมดเลยเนี่ยจะรู้สึกว่าบ้านเราแคบครับและในวิดีโอวันนี้นะครับก็จะเป็นต่องานสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือการติดม่านนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ได้อยากจะกั้นผนังเบานะครับอยากจะแค่ติดม่านอย่างเดียวนะครับก็สามารถทำตามในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับทำในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผนังเบานะครับการกั้นห้องกั้นขอบต่างๆการเก็บงานรวมทั้งหมดนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 6-7,000 บาทเท่านั้นเองครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องพูดถึงผ้าม่านก่อนนะครับผ้าม่านที่สำหรับติดแอร์นะครับก็จะเป็นผ้าม่านแบบนี้นะครับเราไปสั่งตัดตามร้านม่านได้เลยจะมีความแตกต่างจากผ้าทั่วไปนะผมไม่แน่ใจว่าเรียกผ้าอะไรนะครับแต่ไปร้านม่านเนี่ยบอกเขาว่าเอาผ้าสำหรับกั้นห้องติดแอร์นะครับเขาก็จะหยิบผ้าแบบนี้มาให้นะเพื่อนๆจะสังเกตนะครับผิวจะค่อนข้างมันนะครับแล้วก็สามารถกันแดดกันความร้อนได้ดีครับเวลาไปตัดม่านนะครับคือผมไม่รู้ว่าร้านอื่นคิดแบบนี้หรือเปล่านะแต่ร้านที่ผมไปตัดเนี่ยเขาไม่วัดความยาวครับเขาจะวัดแค่ความกว้างนะความกว้างก็คือนับตามหน้าผ้านะครับหน้าผ้ากว้าง1เมตรเนี่ยจะคิดอยู่ที่ประมาณ350ถึง400บาทนะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกดูตามความพอใจนะจริงมันมีหลายสีมากๆครับอย่างช่องประตูที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับสูง2เมตร80นะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่เมตร50ครับซึ่งเวลาตัดม่านนะครับม่านเขาก็จะต้องมีการทำให้มันเป็นริ้วๆสวยๆแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะคิดความยาวคูณ2ครับก็คือถ้าช่องวงกบของเราเนี่ยกว้างเมตร50นะครับเขาก็จะตัดม่านที่เป็นความยาวประมาณ3เมตรให้เราครับซึ่งม่านที่ผมตัดมาผืนนี้นะครับก็ราคาประมาณ 1,200 บาทครับเอาม่านก็ซื้อมาแล้วจะมา DIY อะไรนะครับวันนี้จะมาติดรางม่านให้ดูนะครับว่าม่านที่เป็นรางบนแบบนี้ครับเราสามารถติดเองได้นะครับแล้วซึ่งจะบอกว่าบางคนอาจจะกังวลครับว่าเอ้าว่ารางบนแบบนี้ราคามันแพงหรือเปล่าคือผมจะบอกว่าถ้าเทียบกับรางท่อนะที่เราต้องไปเจาะตาไก่นะครับราคารางมันใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่ประมาณแบบ 30-50 บาทต่อเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งแบบนี้จะทำให้ช่องเพดานของเราต่างๆมันชิดนะครับแล้วก็ทำให้สามารถเก็บความเย็นได้ดีกว่าครับอ่ะมาดูนะครับรางม่านตัวนี้คือจะบอกว่ามันติดง่ายมากนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเวลาที่เราใส่รางม่านเพดานนะครับสมมติว่ารางม่านเนี่ยมันห้อยอยู่ด้านบนแบบนี้ใช่ไหมด้านข้างเนี่ยเขาจะมีตัวเกี่ยวนะครับให้เราเกี่ยวเข้าไปนะฮะแล้วก็กดรางม่านเราลงไปนะครับปึ๊บหากบ้านเพื่อนๆเป็นฝ้าทีบาร์แบบผมนะครับสามารถยิงเข้าไปบนโครงทีบาร์ตรงนี้ได้เลยนะครับให้ยิงไปในแนวตั้งนะครับอย่าไปยิงแนวนอนนะแต่ถ้าเกิดบ้านเพื่อนๆเนี่ยเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับเราจะต้องหาโครงซีไลน์ที่อยู่ด้านในนะครับแล้วยิงให้ตรงกับโครงแล้วพอติดเสร็จเรียบร้อยนะครับรางบ้านก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งจะมีการรับน้ำหนักเพียงพอสำหรับม่านของเราครับในส่วนนี้ทุกคนน่าจะทำเป็นอยู่แล้วนะครับม่านก็จะมีตะขอเหมือนตะขอทั่วไปนะครับเราแค่เอาตะขอตัวนี้ไปเกี่ยวข้างบนรางที่เราใส่ไว้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการกั้นห้องติดแอร์นะครับซึ่งจะทำให้ผมสามารถใช้แอร์ 12,000 BTU แบบเคลื่อนที่แค่เครื่องเดียวครับกับห้องทั้ง3ห้องในช่วงเวลาที่แตกต่างและในโอกาสที่แตกต่างกันได้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องทำงานผมนะครับหรือว่าสตูดิโอนะครับที่เพื่อนๆเห็นในการถ่ายรายการนะครับผมก็จะกั้นตรงนี้นะครับเป็นประตูหน้าบ้าน1อันนะครับแล้วตรงนี้โต๊ะทำงานผมนะแล้วก็มากั้นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ส่วนห้องที่2นะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นห้องดูทีวีนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นบ่อยครับฉากตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ12ตารางเมตรครับซึ่งการกั้นห้องแบบนี้นะครับแล้วผมก็เว้นช่องหน้าต่างไว้นะครับจะทำให้บ้านสตูดิโอของผมนะไม่ดูเป็นห้องเล็กๆหลายๆห้องนะครับและเวลาเปิดม่านเนี่ยพื้นที่ต่อกันกว้างเหมือนเดิมครับในวันที่ลมดีๆนะครับลมก็ยังพัดผ่านได้ทั้งบ้านนะครับไม่ถูกผนังกั้นไว้
ส่วนห้องที่3นะครับที่ผมจะใช้แอร์นะครับก็คือห้องนอนลูกครับไว้เปิดเฉพาะตอนช่วงเวลากลางคืนนะครับอันนี้นะครับผมก็สามารถใช้แอร์เคลื่อนที่ตัวนี้เครื่องเดียวนะครับกับห้องต่างๆได้แล้วครับซึ่งเดี๋ยวผมจะวางเทอร์โมมิเตอร์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางแอร์ไว้ตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามันจะทำให้บ้านผมแล้วก็ห้องทำงานของผมเนี่ยเย็นขึ้นหรือเปล่านะครับอีกหน่อยเวลาเราถ่ายงานจะได้ไม่ต้องเหงื่อตกกันครับเพื่อนครับตอนนี้ยังไม่เปิดแอร์นะครับดูที่บ้านผมนะครับตอนนี้อุณหภูมิในบ้านจะอยู่ที่ประมาณ32-33 องศาครับทุกคนครับเอาจริงๆนะพูดแบบไม่อวยไม่โกหกเลยนะคือจะบอกว่ามันใช้ได้อยู่นะข้อดี2อย่างนะอย่างแรกคือเวลาที่เรากั้นห้องแล้วเนี่ยห้องทำงานของผมมันเงียบขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงถนนเสียงรถต่างๆที่เราเคยได้ยินในคลิปวิดีโอตอนนี้มันเงียบสนิทเลยนะไม่น่าเชื่อว่าการติดม่านเนี่ยจะช่วยทำให้ห้องเราเงียบขึ้นเยอะขนาดนี้ครับคืออย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปครับแอร์เคลื่อนที่ไม่ใช่พัดลมไอน้ำนะครับเวลาที่มันเย็นมันคือเย็นจริงๆและแอร์ 12,000 BTU เนี่ยมันก็คือเป็นแอร์จริงๆครับเพียงแต่ว่าคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วคอยเย็นคอยร้อนมันรวมอยู่ในตัวเดียวนะครับเพราะนั้นจุดอ่อนอย่างนึงของแอร์พวกนี้เลยนะครับคือมันจะต้องมีท่อระบายความร้อนนะครับเพราะนั้นแหละเราต้องหาจุดที่เอาท่อระบายความร้อนออกนอกบ้านด้วยครับซึ่งผมก็เลยใช้วิธีวางไว้ข้างประตูแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ต่อท่อมุดม่านไปเลยนะไม่ต้องเจาะกำแพงไม่ต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายนะครับซึ่งสะดวกมากๆครับทุกคนครับตอนนี้เราจะมาดูอุณหภูมิในห้องกันนะครับหลังจากที่ผมเปิดมาครึ่งชั่วโมงนะฮะก็อุณหภูมิลดลงนะครับเหลือประมาณ28องศานะนะประมาณนี้นะครับ 27-28 องศานะครับก็สามารถเก็บความเย็นได้นะครับแต่อย่างที่บอกเพื่อนๆตั้งแต่ตอนซื้อแอร์เคลื่อนที่มาเลยนะแอร์เคลื่อนที่ไม่เหมือนแอร์บ้านใหญ่ๆนะครับที่จะเย็นทันใจนะช่อนช่างใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับกว่าจะอุณหภูมิจะลงมาขนาดนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วจากความรู้สึกนะครับที่ผมใช้อยู่นะก็คือการกั้นม่านนะครับแล้วก็กั้นห้องติดแอร์อย่างนี้ครับสามารถช่วยเราได้ครับทำให้เก็บความเย็นไว้ในห้องได้ส่วนตามตำแหน่งรอยต่อม่านที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้ามันมีลมพัดนะครับก็จะมีลมร้อนคอยสอดเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบ้านเพื่อนๆมีลมพัดไปพัดมานะครับเราอาจจะเก็บความเย็นไม่ได้ 100% นะครับเพราะฉะนั้นการใช้แอร์เคลื่อนที่นะครับอาจจะไม่ได้ทำให้เพื่อนๆเย็นฉ่ำทั้งห้องนะครับแต่ตำแหน่งที่เพื่อนๆนั่งทำงานนะครับหรือว่านอนอยู่นะครับถ้าเปิดแอร์เคลื่อนที่ไว้ใกล้ๆนะครับระยะห่างประมาณ 1-2 เมตรนะครับแบบนี้นะครับคือจะเย็นเท่ากับแอร์ปกติเพราะนั้นใครกำลังตัดสินใจจะซื้อแอร์เคลื่อนที่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับคือมันใช้ได้ครับแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็มันค่อนข้างสะดวกครับแต่ว่าการใช้งานนะครับเราก็ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบ้านเราแล้วกันนะครับและถ้าถามผมนะครับว่าระหว่างติดม่านแบบนี้กับผนังเบาแบบไหนเก็บความเย็นได้ดีกว่านะครับผมบอกเลยนะครับผนังเบานะครับเก็บความเย็นได้ดีกว่านะครับความหนาที่มากกว่าความมิดชิดนะครับก็จะเก็บได้ดีกว่านะครับแต่ในเรื่องของความสะดวกการติดตั้งง่ายนะครับผ้าม่านก็จะติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ได้ให้เราได้เต็มที่ด้วยนะครับซึ่งงบประมาณในการกั้นห้องนะครับแต่ละคนก็คงแตกต่างกันไปนะครับผมพูดถึงราคาวัสดุแล้วกันนะครับสำหรับผ้าม่านนะครับความกว้าง1เมตรนะครับของเนื้อผ้านะอยู่ที่ประมาณ350-400บาทครับส่วนรางม่านไม่ว่าจะเป็นแบบท่อนะครับหรือแบบรางติดเพดานนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ150-200บาทต่อ1เมตรครับเหล็กซีเหล็กยูที่ผมใช้ทำผนังเบานะครับราคาประมาณเส้นละ40-60บาทนะครับอยู่ที่ความหนานะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้แบบบางก็ได้นะในการกั้นภายในนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ทำงานง่ายนะครับแล้วโครงรู้สึกว่าแข็งแรงมากๆก็ขยับขึ้นมาใช้แบบหนาได้ครับและผนังเบานะครับหรือว่าแผ่นยิปซัมนะครับอยู่ที่ราคาแผ่นละ90บาทถึง150บาทนะครับอยู่ที่ยี่ห้อนะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านแต่ละร้านจัดจำหน่ายครับอย่าลืมนะว่าเราจะต้องเสียค่าขนส่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกซื้อวัสดุชิ้นใหญ่ๆนะครับก็พยายามซื้อจากร้านวัสดุก่อสร้างใกล้บ้านเขาก็จะได้มาส่งเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนบ้านผมในร้านที่รู้จักกันเนี่ยเขาส่งอยู่ที่รอบละ120บาทแต่ถ้าเกิดเราสั่งเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่คิดค่าส่งนะครับส่วนวงกบไม้เทียมที่ผมเอามาใช้กั้นนะครับก็จะอยู่ที่เส้นละประมาณ200-300บาทนะครับอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ความหนาแล้วแต่ลายด้วยนะครับแต่ลายที่ผมซื้อมาเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ300บาทนะความกว้าง4นิ้วยาวอยู่ที่3เมตรครับซึ่งจริงๆมันมีความกว้างหลายความกว้างนะเพื่อนๆไปดูนะครับดูลายดูแบบนะครับแล้วก็ดูความหนานะครับมันจะแตกต่างกันนะและสุดท้ายขาดไปไม่ได้กับกาวตะปูของซิลเล็กนะครับซึ่งราคาอยู่ที่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นเองงานทั้งหมดเนี่ยผมใช้3หลอดครับและผมก็ใช้ตัวซิลิโคนยาแนวนะครับราคาหลอดละ99บาทนะครับในการยาแนวขอบต่างๆให้เรียบร้อยนะครับสีที่ผมใช้นะครับเป็นสีที่เหลืออยู่แล้วในบ้านนะครับจากการทารั้วในวิดีโอก่อนๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีค่าสีที่ต้องซื้อก็อย่าลืมคำนวณค่าสีเป็นนั้นด้วยนะอยู่ที่ราคาประมาณถังละ300-400บาทครับแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อเลยครับ
พูดหลายเรื่องเยอะเดี๋ยวทุกคนจะงงนะครับผมสรุปให้ง่ายๆแบบนี้ครับถ้าต้องการการเก็บความเย็นผนังเบาสามารถเก็บความเย็นได้ดีกว่าม่านครับราคาต่อตารางเมตรก็ถูกกว่าการติดม่านด้วยนะครับส่วนม่านเนี่ยติดตั้งง่ายกว่าแล้วสามารถเปิดพื้นที่บ้านเราให้กว้างได้ด้วยการเก็บความเย็นทำได้ครับแต่ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่การเก็บเสียงอะทำได้ดีกว่าผนังเบาเยอะเลยครับส่วนแอร์เคลื่อนที่นั้นเย็นจริงๆครับแต่ว่าเย็นช้ามากๆและใช้เวลานานมากครับกว่าจะลดอุณหภูมิได้ทั้งห้องครับซึ่งจากที่ผมทดลองในการกั้นห้องแบบที่ผมทำเนี่ยเปิดแอร์ต่อเนื่อง 3-4 ชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่26องศาครับทั้งๆที่เราเปิดแอร์อยู่ที่24องศาคอมเพรสเซอร์ของเราจึงไม่มีจังหวะพักครับซึ่งแบบนี้ทำให้เราเปลืองค่าไฟแต่หากใครไม่ได้เปิดเป็นประจำหรือเปิดเป็นเวลานานมากๆนะครับหรือต้องย้ายแอร์ไปมาบ่อยๆแบบผมเนี่ยการใช้แอร์เคลื่อนที่ก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของการซื้อแอร์หลายตัวในเรื่องค่าติดตั้งและการบำรุงรักษาครับแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้กินไฟ 1,360 วัตต์ครับซึ่งผมลองคำนวณออกมาเป็นค่าไฟเนี่ยตกอยู่ที่ชั่วโมงละ5บาทครับคุ้มหรือเปล่าเพื่อนๆลองตัดสินใจเองแล้วกันนะครับดังนั้นใครอยากจะติดม่านก็ทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะกั้นผนังเบาก็ทำตามคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยครับส่วนคนที่อยากได้แอร์เคลื่อนที่จากยอร์กนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับเขามีโปรโมชั่นนะราคาประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองครับแล้วขอบคุณที่เพื่อนๆเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายห้องทำงานมีแอร์สักทีและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กัน